ะจากร้านโยฮาเมดนะคะสวัสดีครับเอครับร้านโยฮาเมดนะคะเราเปิดกิจการมา5ปีครึ่งแล้วค่ะก็เริ่มมาจากการที่เราขายในออนไลน์ก่อนนะคะหลังจากขายในออนไลน์แล้วก็เริ่มมีลูกค้าติดตามในหน้าเพจขึ้นเราก็เลยเห็นว่าออฟฟิศเราว่างอยู่ก็เลยมาเปิดนะคะจริงๆแล้วกิจการเริ่มต้นของเราเนี่ยไม่ได้ขายหมวกกันน็อกอะค่ะเราขายจิวเวลรี่นะคะหลังจากนั้นก็ทดลองขายเฉยๆเพราะลูกค้ามาถามก็เลยเริ่มขายหมวกกันน็อกอย่างเดียวแหละตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยแบรนด์เดียวด้วยอะค่ะแล้วก็ขายมาเรื่อยๆๆจนทุกวันนี้ก็ประมาณ10กว่าแบรนด์ค่ะจุดเด่นใหญ่ของร้านเรานะคะก็คือจะอยู่ที่เรื่องของการบริการและลูกค้าค่อนข้างมั่นใจเพราะ1เรามีที่ปรึกษาซึ่งเขาทำทีมแข่งอยู่แล้ว2เรามีน้องชายที่เป็นนักแข่งหลายๆอย่างลูกค้าเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าเราจะสร้างร้านเราอะค่ะให้เป็นลักษณะเหมือนบ้านทุกคนเข้ามาแล้วอบอุ่นถามในสืบถามข้อมูลได้ซื้อไม่ซื้อเราก็ไม่ค่อยว่าค่ะจากดูถ้าคอมเมนต์ของในหน้าเพจอะค่ะ 100% ลูกค้าจะประทับใจในเรื่องของการบริการค่ะหลังการขายของเรา 100%เราซัพพอร์ตลูกค้าได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละทุกแบรนด์ไม่ว่าจะซื้อร้านไหนก็ตามอะค่ะเราก็ดูแลลูกค้าได้ทุกแบรนด์ทุกร้านนะคะตอนนั้นประมาณสักเป็นช่วงที่อนุญาตให้250 cc กำลังวิ่งได้ในท้องถนนนะคะลูกค้าก็บอกว่าอาต้ารู้จักหมวกกันน็อกชาร์กไหมลูกค้าที่มาซื้อจิวเวลรี่อะค่ะเขาบอกรู้จักค่ะบอกโอเคมันได้ข่าวว่ารู้จักโรงงานไหมบอกอ๋อรู้จักก็เลยเอามาขายอะค่ะหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าขายหมวกกันน็อกน่าจะขายดีกว่าจิวเวลรี่อะค่ะค่อนข้างหักศอกนิดนึงค่ะเริ่มต้นด้วยน้องชายเป็นนักแข่งอยู่ R2M สักเรียดเดชะอะค่ะเขาก็จะเป็นคนบอกเราว่าอันนี้เป็นโปรดักต์ตัวนี้แมทเทอเรียลตัวนี้เขาก็จะแนะนำเรามาเรื่อยๆจนตอนหลังเราก็เลยเริ่มทำทีมแข่งด้วยก็แล้วก็พี่เอเป็นคนช่วยเป็นคอนซัลท์ให้กับทางร้านเราด้วยอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคอนเนคชั่นที่เกิดกันในครอบครัวและก็ในสังคมของ2ล้ออะค่ะจนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็มีทีมแข่งลูกค้าก็เลยเริ่มรู้จักว่าโอเคเรามีนักแข่งลงสนาม R2M อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนักแข่งต้องปลอดภัยพี่เอเขาก็จะให้ช่วยเหลือน้องๆซัพพอร์ตลูกน้องเรื่องหมวกกันน็อกบ้างเงินทุนเวลาเขาไปแข่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้ผมก็จะช่วยทางเจต้าเป็นคนดูแลว่าคัดสรรนักแข่งว่าคนไหนจะได้รับการสนับสนุนจากทางร้านไปบ้างที่ผ่านมาก็จะเป็นเจ้านัทชูศักดิ์ธวัชคุณเดชแชมป์ซูเปอร์สปอร์ต600ที่ใช้ได้รับการสนับสนุนจากทางร้านเหมือนกันแล้วปีนี้ก็เป็นนักแข่งของทีมสตาร์มอเตอร์เวิลด์ก็คือที่เพิ่งบันทึกเทปออกไปคือน้องแยมก็ใช้หมวกกันน็อกชาร์กอยู่ใครสนใจนะคะอยากให้พี่เอปั้นนะคะเชิญมาได้เลยนะคะพี่เอมีทุกปีค่ะก็โชคดีอะค่ะได้พี่เอช่วยเหลือมาด้วยอะค่ะก็แนะนำต่างๆในเรื่องของการโอเคหมวกนี้ดีนะเวลาลงสนามว่าโอเคแต่แอโรไดนามิกดีวัสดุดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมั่นใจว่าเราได้เลือกสินค้าแล้วก็แนะนำให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดของสินค้าได้ถูกต้องอะค่ะทางร้านเราอะค่ะก็มีการออกแบบให้มันเป็นยูนิคก็คือเป็นแบบของลูกค้าเองเราก็ทำค่ะลูกค้าสามารถเลือกเชลแล้วให้เราอะออกแบบเป็นลายที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยอะค่ะเราก็ทางร้านเราก็ยินดีทำให้ค่ะแต่ก็จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดค่ะค่ะค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าแบบลายนะคะวัสดุของแต่ละหมวกแต่เชลหมวกก็คือเราจะใช้เชลหมวกที่เป็นแบรนด์ที่ท็อป10อยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโชเอะชาร์ก AGV HJC เอกไลท์อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็จะแบบเลือกเชลหมวกที่ค่อนข้างดีแล้วส่วนมากที่มาผลิตอะค่ะเขาจะหมวกตัวท็อปแล้วก็ทำเป็นลายของตัวเองอะค่ะของเราจะเป็นพวก protect rider หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาดนะคะถุงมือรองเท้านะคะก็คือเป็นการกัดเซฟตั้งแต่ช่วงบนถึงหมดเลยอะค่ะเป็นเซฟตี้อะค่ะอย่างเดียวไม่ได้มีเกี่ยวอุปกรณ์แต่งอะค่ะโปรโมชั่นของเรามีตั้งแต่ผ่อนร่วมกับบัตรเครดิตนะคะ
ลูกค้าลุ้นรับรางวัลทุกเดือนไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าที่ร้านในราคา100บาทจนถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนก็ตามลูกจะก็จะติดตามไลฟ์สดอะค่ะของร้านก็ลุ้นรับโชคทุกเดือนค่ะบางเดือนก็จะเป็นทองคำบางเดือนก็จะเป็นหมวกกันน็อกบางเดือนก็จะเป็นถุงมือแล้วแต่ค่ะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีโปรโมชั่นแต่อย่างเนี้ยเราจะมีทุกเดือนค่ะซื้อสินค้าตั้งแต่100บาทขึ้นไปก็สามารถลุ้นรับโชคได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปอะค่ะแล้วก็ฟรีสปาหมวกกันน็อกค่ะลูกค้าส่วนมากของเราก็จะมาทางออนไลน์ซะ 60% ออฟไลน์ซะ 40% นะคะลูกค้าถ้าลองแล้วนะคะไซส์ไม่พอดีคับหลวมไปสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันแต่สินค้าห้ามชำรุดนะคะแล้วก็ EMS ฟรีนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะคะสามารถปรับไซส์ได้สมมติลูกค้าบางคนเขาเชลกะโหลกของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันลูกค้าสั่งมาโอเคบีบขมับไปนิดนึงขอขยับขึ้นเซน2เซนตัวนี้เราก็ปรับให้ได้ค่ะร้านโยฮาเมดนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาได้ที่ลาดพร้าว93นะคะตรงข้ามกับแม็กออมนินะคะหรือก็ใกล้ๆกับโรงพยาบาลลาดพร้าวอะค่ะเพจก็ Your Helmet นะคะแล้วก็ / หมวกกันน็อกค่ะ YOUR นะคะ HELMETS ค่ะเบอร์ติดต่อนะคะฮอตไลน์0819194292นะคะแล้วก็เบอร์029322334ค่ะแล้วก็ LINE ID นะคะก็ Your Helmet ค่ะแอดด้านหน้านะคะแล้วก็ YOUR HELMETS ค่ะสำหรับโปรโมชั่นของร้านนะคะก็จะมีที่ 0% ร่วมกับบัตรเครดิตนะคะไม่ว่ากสิกรกรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพนะคะถ้าลูกค้าคนใดสนใจเป็นหนี้ก็แวะมาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าทางSpeed Rider นะคะตอนนี้ถ้าชมอยู่ก็เดี๋ยวเราจะฝากหมวกกันน็อกนะคะให้ทาง Speed Rider นะคะไปเล่นเกมตัวนี้เป็นหมวกกันน็อกกระปุกออมสินนะคะไม่สามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยนะคะ1ใบนะคะวันนี้เราก็มาดูสินค้าภายในร้านกันนะครับทางด้านนี้ที่เข้ามาทีแรกก็จะเจอชั้นของชาร์กนะครับจะมีชาร์กครับเป็นรุ่น Explorer นะครับเป็นทรงแนวลุยโคลนลุยฝุ่นหน่อยแนวอเวนเจอร์นะฮะชาร์ครุ่นนี้นะครับจุดเด่นคือมันสามารถใส่ได้หลายออปชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่แนวทัวริงมีปีกด้านหน้านะฮะใส่ชิลแล้วก็มีแว่นด้านในส่วนรุ่นนี้นะฮะก็คือมันเป็นรุ่นเดียวกันมีออปชันแถมให้คือแว่นจะใส่เป็นโมตาร์ดเลยก็ได้ฮะสามารถถอดชิลออกแล้วก็ใส่แว่นเข้าไปตัวนี้ก็จะอยู่ที่12,900ครับครับวัสดุเป็นไฟเบอร์การ์ดนะฮะส่วนมาในก็จะเป็นสปอร์ตแน็กเก็ตทางด้านนี้เป็นของชาร์กฮะตัวนี้เป็นชาร์กสปาร์ตันรุ่นใหม่ของ2017ชาร์กสปาร์ตันคาร์บอนนะฮะจุดเด่นของรุ่นนี้มันจะทำสปอยเลอร์ด้านหลังมา2ชิ้นนะซ้ายขวาแยกกันเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกเวลาเราทำความเร็วสูงและข้อโดดเด่นของชาร์กรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้มีแว่นกันแดดในตัวซึ่งจะใหญ่มาเป็นพิเศษกว่าทุกยี่ห้อใช้คำว่าทุกยี่ห้อเลยใหญ่กว่ามันจะลงมาปิดมิดครับทำให้มุมมองทางด้านสายในการมองเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็วัสดุเป็นคาร์บอนนะครับนวมด้านในเป็นใยแบมบูใยเยื่อไผ่นั่นเองนะฮะแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหมวกคาร์บอนราคา13,800นะครับผมรุ่นนี้จะยอดฮิตเลยตอนนี้ของชาร์กฝั่งนี้ก็จะมีเป็นหมวกแก๊กชอนะฮะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาขายในเมืองไทยเป็นแบรนด์มาจากมาเลเซียผลิตที่มาเลเลยนะครับผมก็จะมีหลายแนวนะครับเป็นเต็มใบไม่หุ้มคางฮะแล้วก็มีเป็นเต็มใบแบบหุ้มคางนะฮะซึ่งแบรนด์นี้ก็ทำมาตีตลาดกลางๆราคาไม่สูงหลัก 2,000 ต้นๆนะฮะผมรุ่นนี้ก็จะมีให้ดูนะจะมีสีประหลอดแถมให้ด้วย
แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีวางคู่กันก็คือ Roland N64 นะฮะเป็นรุ่นล่างของหมวกสปอร์ตในค่ายของ Roland นะฮะ X-Lite Roland เป็นโรงงานเดียวกัน74ก็จะมีหลายรุ่นนะครับเข้ามาก็จะมี IS มี CS5 ครับผมเป็นรุ่นระดับกลางๆนะแล้วก็จะมาด้านนี้ก็จะพลิกๆหน่อยรุ่นพลิกๆก็คือของเบลเนี่ยมันจะมีทั้งหมวกสปอร์ตหมวกมอเตอร์คอร์สและหมวกคลาสสิกนะฮะด้านนี้ก็เป็นเบลโคดิฟาย DLX โคดิฟาย DLX เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษของเบลเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้ชิวเป็นชิวปรับแสงในตัวมันจะติดมันจะเขียนตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็นชิวปรับแสงในตัวเวลาเจอแดดปุ๊บสีชิวจากใสๆมันก็จะเข้มลงนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับใส่บลูทูธหมวกกันน็อกทั่วไปสามารถติดบลูทูธได้แต่มันจะหนีบไว้ข้างนอกมันจะโผล่มาใหญ่ๆนะฮะแต่รุ่นนี้มีช่องสำหรับใส่บลูทูธเซน่า 10S เปิดได้เปิดดูนะครับตัวบลูทูธจะถูกวางอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยื่นออกมาแค่นิดเดียวทำให้มันไม่ต้านลมเวลาขับขี่เป็นรุ่นสปอร์ตของเบลนะฮะแกก็จะมีของเบลมีแนวมอเตอร์คอร์สด้วยนะฮะแนวมอเตอร์คอร์สก็เราก็ซื้อแว่นคาดใส่เพิ่มเอาได้ของมอเตอร์คอร์สแล้วก็มาดูทางด้านของแนวคลาสสิกบ้างของเบลบูอิดเบลบูอิดเนี่ยครับเป็นหมวกที่เขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกตัวจริงเดี๋ยวดูลายนี้ดีกว่าลายนี้เป็นลายพิเศษนะครับ ISDRoland Sand Design ถ้าคนขี่ Harley ก็จะรู้เลยว่าหุ้ยนี่มันคือ Roland Sand มันคือของแต่ง Harley มันเป็นลิมิเต็ดยังไงรุ่นนี้เขาผลิตมาเขาเรียกว่าจะจำกัดฟิกจำนวนมาผลิตมาไม่เยอะเป็นของ Roland นะฮะมันก็จะมีคนที่ขับ Harley ก็จะชื่นชอบ Roland Sand Design นะครับแพงไหมพี่เป็น ISD รุ่นนี้ก็จะอยู่ที่17,900นะครับมันจะแพงกว่ารุ่นธรรมดาถ้ารุ่นธรรมดาพวกนี้ก็จะ 15,000 ครับก็คือเป็นโรแลนด์แซนมีลิมิเต็ดมันจะมีแถมชิลให้หมวกสายคลาสสิกเนี่ยมันมีหลายแบรนด์แต่ว่าเบลอ่ะมันเป็นหมวกระดับตำนานของคลาสสิกครับมันเป็นหมวกที่เกิดมาจากมอไซค์คลาสสิกแล้วเป็นแบรนด์ของอเมริกาลงมานิดนึงก็เป็นแนวคัสตอมนะสายคลาสสิกเหมือนกันคัสตอม500หมวกทรงคาเฟ่5เป๊กนะครับผมของเบลอันนี้ก็เป็นซึ่งจะเป็นโรแลนด์แซนเหมือนกันเป็น ISD เหมือนกันก็จะเป็นลิมิเต็ดนะฮะลิมิเต็ดก็คือเขาผลิตมาจำนวนจำกัดนะปีนึงเข้าล็อตครั้งเดียวจบเลยหมดแล้วหมดเลยนะฮะก็ถัดมาชั้นต่อมาก็จะกลับเข้ามาสู่หมวกสปอร์ตอีกครั้งนึงจะเป็นแบรนด์ MT Helmet หลายคนที่ดูอยู่ครับก็จะรู้เลยว่าเฮ้ย MT กำลังมาแดงในช่วงนี้มาแรงมากซึ่งโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับหมวกสปอร์ต MT Carbon Snake Carbon ครับหมวกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์กาสครับผมแล้วก็เป็นลายพิเศษที่ณตอนนี้ไม่มีใครทำเลยลายหนังงูใช่ราคาไม่แพงด้วยและราคาไม่แพงด้วยครับราคาแค่ 9,500 บาทนะฮะจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับหมวกทรงแอโร่เนี่ยทำความเร็วได้สูงเลยหมวกจะนิ่งนะฮะแล้วก็มุมมองของชิลเนี่ยจะกว้างกว่ารุ่นอื่นที่เป็นทรงสปอร์ตเป็นหมวกสเปน MT Helmet ก็จะมีนักแข่งต่างประเทศที่มีใช้แล้วก็นักแข่งเมืองไทยอีกหลายท่านที่ใช้ MT ก็จะเป็นลายคาร์บอนสเน็คนะครับตัวนี้เป็นนิวเป็นยอดฮิตเลยของรุ่นนี้มาดูอีกรุ่นนึงครับของ MT อันนี้ราคา 4,200 ครับได้มาตรฐานชาร์ป5ดาวมาตรฐานชาร์ป5ดาวเนี่ยครับมันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของเมืองนอกครับมันเป็นการเทส5จุดคือคางหน้าผากแล้วก็ด้านข้างซ้ายและขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับที่ได้5ดาวเต็มแสดงว่าปลอดภัยสูงสุดทุกจุดอีกแบรนด์นึงของอเมริกาเหมือนกันนะครับ Nitech นะครับรุ่น P1 เป็นลายคาร์บอนแล้วก็อันนี้เป็นลายยอดฮิตอันนี้ลายยอดฮิตเลยลายเลฟโซนะตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนตัวใหม่คาร์บอน 12K นะครับผมรุ่นนี้จะมีตัวล็อกชิลด้วยนะครับผมด้านในตัวนี้เขาเรียกว่าหมวกคาร์บอนน้ำหนักเบานะตอนนี้ก็ถือว่าเบาที่สุดในบรรดาหมวกแล้ว 1,200 กรัมแล้วก็เป็นหมวกคาร์บอนอีกแบรนด์นึงที่ราคาไม่แพงมากราคาเพียง 13,000
ฮะส่วนใหญ่คนที่เจอหมวกคาร์บอนเนี่ยมันจะต้อง 20,000 อัพเดี๋ยวนี้แบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาก็จะราคาเบาๆแหละจับต้องได้ง่ายนะครับต่อมาก็จะเป็นสำหรับคนที่ไม่ชอบหมวกราคาสูงมากขี่รถธรรมดาเป็นยี่ห้อที่แบบทุกคนต้องมีอ่ะบางทีเอาไว้ใส่เล่นอ่ะมีหมวกสำรองก็เป็นรุ่นบิโมล่านะครับบิโมล่าก็มีทั้งเปิดคางมีเต็มใบนะครับมีแนวคลาสสิกด้วยคลาสสิกทรงคัสตอมทรงคัสตอมแต่มีแว่นให้นะราคา 2,000 ใช่หมวกไทยเราเองแล้วก็มีตัวใหม่เวโลเช่ใช่เวโลเช่นะครับอันนี้ตอนนี้สินค้าเหลือร้อยมากเนื่องจากขายดีมากครับเวโลเช่อันนี้ก็เป็นลายอีสลีฟนะสีเขาเรียกว่าสีมิ้นท์สีมิ้นท์รุ่นนี้มีชิวสีสโมกแถมให้ราคา 2,100 เองอุปกรณ์เซฟตี้ขึ้นมาอีกอุปกรณ์เซฟตี้ครับนี่ครับถุงมือเนี่ยเป็นปัจจัยรองลงมาจากหมวกกันน็อกเลยมันมีอยู่3อย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์เซฟตี้คือ1หมวกกันน็อก2คือถุงมือ3คือเสื้อกาดเดี๋ยวก็จะมีหลายถุงมือของเราก็จะมีทั้งข้อยาวข้อสั้นถุงมือแบบหนังแบบผ้าครับให้ครบราคาเริ่มต้นแค่พันบาทขึ้นไปนะฮะของเราจะมีเป็นของ Speedy ซึ่งเป็นแบรนด์อิตาลีแล้วก็จะมี Ison แบรนด์ฝรั่งเศสนะครับผมเป็นหลักนะฮะทีนี้เรามาดูเสื้อกาดบ้างตัวนี้เขาเรียกว่าฮูเตอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมของเมืองไทยนะตอนนี้เลยมันเป็นเสื้อกาดที่ไม่เป็นทางการเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเป็นเสื้อกาดเป็นทางการมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะแต่ฮูเตอร์เนี่ยมันได้ทั้งความเซฟตี้แล้วก็เป็นแฟชั่นในตัวเวลาใส่เดินห้างเงี้ยมันจะไม่เขินใช่ไหมถ้าเราใส่เสื้อกาดไปเดินห้างลองคิดสภาพดิครับทุกคนจะมองโอ้โหมาเต็มเลยอะไรเนี่ยมาเต็มเลยใช่ไหมทุกคนก็จะเลือกฮูเตอร์ที่มีกาดป้องกันครบทั้งหมดและเป็นแฟชั่นด้วยนะฮะของเราก็มีสำหรับสายเรซซิ่งตัวจริง ชุดแข่งนะฮะหลายคนที่ลงไปสนามลงขับขี่ในสนามไม่ได้แข่งเป็นอาชีพแต่ว่ารักในการขับขี่ชอบขี่ในสนามเราก็มีเรซซิ่งสูทให้ด้วยนี่ครับเข้ามาเลือกได้ที่ร้านก็จะมีหลายสีเป็นของ Speedy อิตาลีตัวนี้เป็นหนังจิงโจ้หนังจิงโจ้จะดีกว่าแบรนด์อื่นก็คือเบากว่าแบรนด์ที่มันเป็นใช้หนังงัวทำรุ่นนี้จะเบากว่านะฮะโซนฝั่งทางนี้มันก็จะเป็นแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับเสื้อถุงมือนะครับก็จะมีหลายๆแบรนด์แล้วก็หลายๆรุ่นแต่แบรนด์หลักของเราก็จะมี Speedy กับIsonนะครับผมแล้วก็มีด้านของรองเท้าก็จะเป็นของ XPD ที่จะมาคู่กันกับ Speedy นะครับก็จะมีทั้งข้อสั้นข้อยาวนะฮะแล้วแต่คนชอบถ้าเป็นขี่ในเมืองทั่วไปขี่เที่ยวทั่วไปก็จะนิยมเป็นข้อสั้นหรือครึ่งข้อส่วนถ้าเป็นนักแข่งเขาก็จะเป็นข้อยาวแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมเนี่ยครับมีกล้องติดหมวกติดรถนะฮะครับเราก็จะมีด้านวิทยุสื่อสารก็จะเป็นบลูทูธนะฮะนี่เราดูกันเดี๋ยวเราจะกลับไปดูหมวกตัวท็อปที่เรายังไม่ได้พูดถึงในตอนแรกนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญด้านหน้าครับทางด้านนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในตู้เนี่ยจะเป็นหมวกตัวท็อปที่นักแข่งเขาเลือกใช้กันนะครับเป็นในของแต่ละแบรนด์นะฮะก็จะมีทางด้านของ X-Lite ที่เราพูดถึงไปกับ Lowland นะฮะเป็นโรงงานเดียวกันตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเป็นรุ่น X802RR เป็นรุ่นใหม่นะครับผมนวมเป็นใยคาร์บอนวัสดุหมวกเป็นคาร์บอน
นะฮะเป็นหมวกตัวท็อปหมวกตัวท็อปแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะได้เรื่องของแอโรไดนามิกที่ทำความเร็วสูงขอดูได้ไหมพี่ได้ครับผมต่างอย่างนี้นะฮะนมด้านในเป็นสีเขียวนะฮะเป็นใยของคาร์บอนช่วยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะฮะแล้วก็ระบบหมุนเวียนนะฮะระบายอากาศได้ดีนะฮะโชเอเอ็กซ์สปิริต3ยอดฮิตแล้วก็ตอนนี้ก็ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวให้ชมก่อนทำไมมันฮิตพี่มันเป็นไลน์ลิมิเต็ดนะฮะด้านหลังเป็นรูปแมวฮะไหมตัวนี้นี่เข้ามาจำกัดในเมืองไทยน่าจะไม่ถึง100ใบด้วยนะครับผมโชเอเอ็กซ์14เนี่ยเป็นหมวกที่แอโรไดนามิกดีมากนะและก็ดังในเรื่องของการเก็บเสียงลมนะฮะ วัสดุรุ่นนี้เป็นออร์แกนิกไฟเบอร์การ์ดนะฮะผมซึ่งจะดีกว่าไฟเบอร์การ์ดธรรมดาซึ่งจะทำให้น้ำหนักเบากว่าน้ำหนักเบาลงจากหมวกตัว X12 รุ่นเก่านะที่มาเกรสใสนะอันเนี้ยเป็น X Spirit 3เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโชเอะเลยซึ่งมาแรงมากมาดูอีก1ตัวท็อปของยี่ห้อ HJC กันนี่คือหมวกตัวท็อปทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในตู้ให้ดูอันนี้เป็นไลน์ลิมิเต็ดอีกแล้วเหมือนกันนะของ HJC HJC Alpha 11ไลน์มอนเตอร์นะครับ HJC ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่พลิกโฉมของ HJC เลยบิ้วขึ้นมาใหม่หมดรูปลักษณ์ใหม่สปอยเลอร์ใหม่ช่องระบายลมใหม่วัสดุใหม่พิมพ์พัดช่องระบายลมเนี่ยเยอะกว่าเดิมแล้วก็ด้านข้างระบบปิดเปิดใหม่นะฮะแล้วก็ด้านหลังเห็นสปอยเลอร์ปิดถ้าทุกคนที่เคยเห็น Alpha 10ก็จะมีรู2รูฮะฝนตกเหมือนกันครับเปียกหัวเลยซึ่งนำข้าวรุ่นนี้ก็ออกแบบมาใหม่ช่องลมอยู่ด้านใต้สปอยเลอร์อีกชั้นนึงนะครับที่ฮิตสุดๆและถือว่าเป็นหมวกที่ส่วนตัวนะดีสุดๆอ่ะที่ใส่แล้วสบายที่สุดโอเคที่สุดก็จะเป็นของด้านชาร์คเรดาโปนะฮะหมวกชาร์คเรดาโปอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าชาร์กเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของความเบาอยู่แล้วเบานิ่งเงียบนี่ดีกว่าบ่งบอกของความเป็นชาร์กตัวจริงเสียงจริงเลยชาร์กก็คือฉลามนี่ก็คือลายฉลามเหมือนกัน ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะฮะผลิตมา 1,500 ใบทั่วโลกใบนี้เป็นใบที่ 1,420ใกล้แสงใกล้จะถึงจุดจบของฉลามและไวชาร์กนะรุ่นนี้ข้อโดดเด่นของมันคือนวมครอบคอซึ่งเวลาใส่ปุ๊บมันจะเก็บครอบคอเรามิดนะทำให้เสียงลมที่เกิดขึ้นภายในหมวกเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยก็เรื่องของความนิ่งเป็นเรื่องระบบสปอยเลอร์2ชั้นนะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านี่ครับระบบสปอยเลอร์2ชั้นและชาร์ครุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดราคา 22,900 มีแถมเฉพาะรุ่นนี้สีนี้นะลายนี้ก็จะมีแถมคิ้วดำพร้อมลายเซ็นโลเรนโซเพราะลายนี้โลเรนโซใส่มาปีที่แล้วครับก็มีแถมคิ้วดำแล้วก็มีแว่นไวชาร์กแถมตัวเดียวกับที่โลเรนโซใส่เลยเป็นรุ่นเดียวกันเลยกับรุ่นโลเรนโซนี่ลายโลเรนโซเหมือนกันเป็นเรดาร์โปรเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นลายโลเรนโซนะฮะซึ่งลายนู้นเนี่ยเขาขับยามาฮ่าแต่ลายนี้เขาขับดูการ์ตี้นะฮะขับให้ทีมลงงานปีนี้เลยเป็นของปีนี้แล้วของปี2018เลยนะฮะแต่ตัวนี้จะถูกกว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เป็นลิมิเต็ดนะตัวนี้เป็นลายที่เขาใส่ประจำตัวนี้อยู่แค่17นะวัสดุเป็นคาร์บอน 100% นะครับผมแล้วก็ชิลของชาร์คเรดาร์โปรทุกใบเป็นแอนตี้ฟ็อกในตัวกันฝ้าในตัวไม่ต้องมาใส่แผ่นกันฝ้าให้ยุ่งยาก
นะครับแล้วก็เบาะสำหรับคนที่ใส่แว่นตาขับฮะชาร์จ Easy Fit มีช่องเว้าสำหรับคนใส่แว่นเวลาใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่กดขมับเพราะเวลาเอาหมวกที่ไม่มีชาร์จ Easy Fit อ่ะมันจะกดขมับเวลาเราใส่แว่นเข้าไปนะครับแล้วก็อีกลายนึงที่ยอดฮิตเป็นลายนักแข่งเหมือนกันนี่ไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยเขาต้องเรียกว่าลายที่ใช้นี่เขาเรียกนักแข่งมือผีไหมตอนนี้ฮะว่าอะไรเขาบิดแหลกลานเลยในมอเตอร์จีพีปีที่เราได้ชมมาช่วงสนามแรกๆก็มาขึ้นที่หนึ่งอย่างตลอดเลยแต่เขาแรงไปหน่อยก็พลาดไปหลายสนามเหมือนกันซาโก้ครับตัวนี้ซาโก้ตัวเนี้ยไม่ใช่ลายที่เขาใส่ปัจจุบันแต่ว่าเป็นลายที่ออกมาตอนต้นปีคือฉลองแชมป์ให้เขานะด้านหลังก็จะเขียนเลยเห็นไหมครับ2015และ2016นะซึ่งออกมาในต้นปีของ2017เป็นลิมิเต็ดผลิตมา 1,500 ใบตัวนี้ 1,500 ใบนี้อยู่ที่ใบที่855สีทองตัวเนี้ยจะเหนือกว่ารุ่นเรดอโปเมื่อกี้นิดนึงคือเป็นเรดอโปคาร์บอนก็คือโชว์ลายคาร์บอนนั่นเองเพิ่มความสวยงามให้กับหมวกครับ